นักศึกษาสหรัฐชุมนุมเรียกร้องยุติสงครามกาซาเส้นแบ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความสงบเรียบร้อยอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาออกมาชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยตัดสัมพันธ์กับอิสราเอลมีการเรียกตำรวจเข้ามาเคลียร์พื้นที่มีการจับกุมนักศึกษาด้วยนะคะก็เลยเกิดคำถามค่ะว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยกับการเคารพสิทธิ์ของคนอื่นกับความสงบเรียบร้อยเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่นักศึกษาออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยก็คือที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กค่ะจากนั้นก็แพร่ไปอีกในหลายมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยอย่างเช่นฮาร์วาร์ดเยลปรินสตันนักศึกษาที่โคลัมเบียเริ่มชุมนุมกันวันที่17 เมษายน18เมษายนทางมหาวิทยาลัยเรียกตำรวจเข้ามาเคลียร์พื้นที่เลยนะคะโดยให้เหตุผลว่านักศึกษาบุกรุกสถานที่แล้วก็สร้างบรรยากาศการคุกคามให้กับนักศึกษาคนอื่นคือนักศึกษาคนอื่นรู้สึกไม่ปลอดภัยนอกจากนี้มีนักศึกษาเนี่ยถูกจับกว่า100 คนด้วยเท่านั้นล่ะค่ะจุดชนวนเลยให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงบ้างนะคะต่อมาที่โคลัมเบียมหาวิทยาลัยยื่นคำขาดเลยว่าให้ยุติการชุมนุมไม่อย่างนั้นนักศึกษาจะถูกพักการเรียนเดี๋ยวจะเรียนไม่จบเอานะคะแต่ก็มีนักศึกษาที่เขายืนยันว่ายังไงก็จะชุมนุมต่อเข้าไปยึดตึกในมหาวิทยาลัยค่ะก็เลยทำให้อธิการบดีมินุชชาฟิกบอกว่าไม่มีทางเลือกนะคะต้องเรียกตำรวจมาแล้วก็จับกุมนักศึกษาออกไปจากตึกที่พวกเขาเนี่ยยึดค่ะแล้วก็ขอให้ทางตำรวจอยู่ที่มหาวิทยาลัยจนถึงวันที่17 พฤษภาคมด้วยก็คืออยู่จนเลยวันรับปริญญาไปเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกนะคะอันนี้คือมหาวิทยาลัยต้นเรื่องทีนี้ไปดูที่อื่นกันบ้างเหตุการณ์เนี่ยอาจจะรุนแรงขึ้นมาหน่อยนะคะที่ UCLA ค่ะนักศึกษาเขาตั้งแคมป์กันวันที่25 เมษายนมหาวิทยาลัยก็บอกว่าทำแบบเนี้ยผิดกฎหมายนะแล้วก็ขู่นักศึกษาว่าถ้าเกิดว่าไม่ยุติการชุมนุมเดี๋ยวจะถูกไล่ออกหรือว่าให้พักการเรียนก็มีการเผชิญหน้ากันด้วยค่ะที่ UCLA ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนปาเลสไตน์กับกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลแล้วกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่ามีการไปใช้กำลังนะคะกับกลุ่มโปรปาเลสไตน์ด้วยมีการปาก้อนหินใช้ไม้ใช้รั้วเหล็กจุดประทัดแล้วก็โยนใส่กลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนปาเลสไตน์ตรงนี้ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าทำไมตำรวจมาช้าจังเลยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ว่า1 อาทิตย์ต่อมาค่ะตำรวจก็มาสลายการชุมนุมมีการใช้ระเบิดแสงด้วยนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์ที่ UCLA เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความรุนแรงหน่อยแล้วก็ตำรวจก็เข้ามาปราบนะคะนักศึกษาที่เบาลงมาค่ะก็น่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยบราวน์นะคะเพราะว่าตัวมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาเขาคุยกันเจรจากันแล้วคุยกันดูเรื่องค่ะก็คือว่านักศึกษาจะยุติการชุมนุมแลกกับการที่ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะให้นักศึกษาเข้าไปเสนอนะคะว่าทำไมมหาวิทยาลัยควรจะตัดสัมพันธ์กับอิสราเอลก็คือให้โอกาสนักศึกษาไหนลองซิเสนอแนวคิดมาว่าทำไมมหาวิทยาลัยควรจะทำอย่างที่นักศึกษาต้องการในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะไม่ไล่ออกหรือว่าพักการเรียนนักศึกษาที่มาชุมนุมนะคะเหตุการณ์ก็เลยจบลงด้วยดีค่ะมาดูที่จุดยืนของนักศึกษากันบ้างนะคะว่าเขาต้องการอะไรคือหลักๆเลยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลเนี่ยจะทำสงครามต่อไปในฉนวนกาซานะคะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกว่า 34,000 คนแล้วมันเลยค่ะคำว่าปกป้องตัวเองที่ทางด้านของอิสราเอลเนี่ยมักจะกล่าวอ้างนะคะว่ากลุ่มฮามาสเป็นคนโจมตีเขาก่อนเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้กลับที่จะป้องกันตัวเองแต่ว่าพอป้องกันตัวเองไปมาเนี่ยคนในฉนวนกาซาเสียชีวิตเป็นหมื่นๆคนก็ควรจะพอได้แล้วนะคะคือนักศึกษาบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ชูป้ายเลยนะคะว่าสิ่งที่อิสราเอลทำก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะ
แล้วก็บางคนก็อาจจะมองไปไกลย้อนไปในอดีตเลยด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศอิสราเอลความเป็นมาเนี่ยแล้วก็มองว่าชาวปาเลสไตน์ถูกอิสราเอลกดขี่นะคะอิสราเอลเป็นผู้กดขี่แล้วก็ชาวปาเลสไตน์เป็นผู้ถูกกดขี่ค่ะทีนี้นักศึกษาเขาก็เลยเรียกร้องหลักๆนะคะให้ทางมหาวิทยาลัยหยุดการลงทุนในบริษัทอิสราเอลหรือว่าในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอิสราเอลเพราะมองว่าเป็นการสนับสนุนให้รัฐบาลอิสราเอลทำสงครามค่ะคุณง่ายๆก็คือว่าเงินของมหาวิทยาลัยในแง่ของการบริหารเงินเนี่ยคือจะเอาไปลงทุนให้ออกดอกออกผลก็อย่าไปลงทุนในบริษัทอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะคะคือนักศึกษาเขาก็เอาต้นแบบความคิดเนี่ยจากความพยายามโดดเดี่ยวแอฟริกาใต้ค่ะในยุคเหยียดผิวในยุค80นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กนี่แหละค่ะมีการประท้วงกดดันให้มหาวิทยาลัยไม่ลงทุนในบริษัทที่ไปลงทุนที่แอฟริกาใต้แล้วก็ได้ผลด้วยแต่มาวันนี้นะคะบริบทในแง่ของการลงทุนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าเงินของมหาวิทยาลัยก็ให้ทางด้านของกองทุนต่างๆให้ฟันเมเนเจอร์ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารเงินซึ่งตัวของฟันเมเนเจอร์เองเขาก็อาจจะไม่ได้มาดูในรายละเอียดแบบละเอียดยิบหรอกนะคะว่าบริษัทไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือไม่แต่ที่สำคัญเลยก็คือมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าจะไม่ทำตามข้อเรียกร้องนี้ของนักศึกษาจะมีก็แต่ที่มหาวิทยาลัยบราวน์แหละค่ะว่าจะให้นักศึกษาเนี่ยลองมานำเสนอหน่อยว่าทำไมมหาวิทยาลัยควรจะทำแบบนั้นนะคะอ่ะทีนี้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็บอกว่าเป็นการต่อต้านชาวยิวเป็นการสร้างความเกลียดชังละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นทำให้คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชาวยิวรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกถูกคุกคามแต่ว่าในมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยชาวยิวเองเขาก็ไปร่วมชุมนุมกับนักศึกษาด้วยนะคะแต่เอาล่ะบางการชุมนุมเนี่ยอาจจะมีการเอ่ยประโยคที่มันเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวค่ะอย่างเช่นประโยคที่ว่า from river to the sea แปลเป็นไทยเลยนะคะจากแม่น้ำสู่ทะเลคือประโยคนี้เนี่ยสะท้อนถึงความต้องการของชาวปาเลสไตน์ในแง่ของพื้นที่ค่ะครอบคลุมตั้งแต่อิสราเอลเวสต์แบงค์และฉนวนกาซาตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะนี่แหละคือพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยต้องการทีนี้ประโยคนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงเป้าหมายของกลุ่มฮามาสด้วยซึ่งสหรัฐอเมริกากับ EU บอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็บางเหตุการณ์เนี่ยก็อย่างเช่นว่ามีนักศึกษาไปพูดกับนักศึกษาชาวยิวนะคะว่าให้กลับบ้านไปเถอะให้กลับยุโรปไปเถอะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เลยสิ่งเหล่านี้แหละที่มองได้นะคะว่าอาจจะเป็นการต่อต้านชาวยิวหรือเปล่านักศึกษาจะเขียนป้ายหรือว่ากระทำออกมาพูดกับผู้อื่นเนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดกับประเด็นที่เซนซิทีฟมากแล้วก็อาจจะเข้าข่ายคุกคามนักศึกษาชาวยิวได้แต่ถ้าไปถามนักศึกษาเขาก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปคุกคามอะไรใครไม่ได้ต่อต้านชาวยิวด้วยแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลทำเรื่องนี้มีความอ่อนไหวมีความซับซ้อนมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะขนาดประธานาธิบดีโจไบเดนเองนะคะบอกแบบนี้ขอประณามการชุมนุมที่ต่อต้านชาวยิวแล้วก็ขอประณามคนที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวปาเลสไตน์คือพยายามบาลานซ์ทั้ง2ด้านนะคะแต่ว่าถ้าไปถามผู้บริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวเขาบอกเลยว่าเขาจะหยุดบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ที่ไม่ยอมควบคุมสถานการณ์เพราะเขามองว่าเป็นการต่อต้านชาวยิวอย่างคุณโรเบิร์ตคราฟค่ะคนนี้เป็นอภิมหาเศรษฐีทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล The Patriots ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่แบบรายใหญ่มหึมาเลยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาเองเป็นศิษย์เก่าด้วยเขาประกาศหยุดบริจาคเงินให้โคลัมเบียค่ะแถมไปซื้อโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะด่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำเขาบอกว่าเขาสนับสนุนสิทธิในการชุมนุมนะแต่การข่มขู่ใช้ความรุนแรงการสร้างความเกลียดชังเหล่านี้เขาบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้
แล้วก็ไม่สงสารผู้ชุมนุมด้วยนะคะเขาบอกเลยว่าขอให้รับผลที่จะตามมาหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสิ้นสุดลงมาดูที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกันบ้างประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าสนับสนุนการชุมนุมอย่างสันติการชุมนุมจะต้องไม่นำไปสู่ความวุ่นวายไร้ระเบียบหรือว่าไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนักศึกษาคนอื่นเขาอยากจะเรียนหนังสือเขาอยากจะเรียนให้จบครบเทอมแล้วไบเดนบอกด้วยนะคะว่าการทำลายทรัพย์สินไม่ได้เป็นการชุมนุมอย่างสันติแต่ผิดกฎหมายการบุกรุกสถานที่ทำให้ต้องยกเลิกการเรียนการสอนแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าการชุมนุมอย่างสันติทำให้คนอื่นหวาดกลัวมีการข่มขู่ผู้อื่นก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันเขาบอกนะคะว่าเขายืนหยัดในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ก็ยืนหยัดกับการเคารพกฎหมายเช่นเดียวกันนักข่าวก็ถามค่ะว่าแล้วนักศึกษามาชุมนุมแบบนี้เนี่ยทำให้เขาจะต้องเปลี่ยนใจหรือว่าคิดใหม่เกี่ยวกับนโยบายต่อตะวันออกกลางไหมเขาบอกเลยว่า no ไม่นะคะเอาส่วนโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประณามผู้ชุมนุมเลยล่ะค่ะว่าเป็นพวกซ้ายจัดแล้วก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพอได้ทีนะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถามหาโจไบเดนเลยว่าโจไบเดนอยู่ไหนประธานาธิบดีอยู่ไหนทำไมไม่ควบคุมสถานการณ์ทางด้านของพรรครีพับลิกันเองก็กล่าวหาเดโมแครตล่ะค่ะว่าสนับสนุนการต่อต้านชาวยิวเลือกตั้งปลายปีนี้นะคะนักศึกษาที่เขาชุมนุมคนนึงเนี่ยก็บอกว่าการที่ทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งเหตุผลนี้อาจจะไม่มากพอก็ได้นะที่ทำให้คนรุ่นใหม่โหวตให้ไบเดนจับใดที่ประธานาธิบดีไบเดนยังมีจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลแบบหัวชนฝาแบบนี้ส่วนนักศึกษาที่ออกมาประท้วงนะคะก็อาจจะมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นใหม่ทั้งหมดที่มีสิทธิ์โหวต41ล้านคนอันนี้ก็ต้องมาดูอีกครั้งนึงนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นเรื่องของปาเลสไตน์อิสราเอลจะเป็นเรื่องใหญ่ลำดับสำคัญขนาดไหนสำหรับคนรุ่นใหม่เวลาที่เขาไปโหวตปลายปีนี้เลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะมาดูที่ฉนวนกาซากันบ้างพอมีเหตุการณ์แบบนี้คนที่นั่นเขาออกมาขอบคุณนักศึกษานะคะมีคุณหมอพยาบาลเนี่ยออกมาชูป้ายเลยข้อความบอกว่าร่วมกันต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หยุดการฆ่าเด็กสู้ต่อไปเพื่อความยุติธรรมคุณหมอคนนึงเขาบอกเลยนะคะว่าเขารู้สึกดีใจที่เห็นการชุมนุมแบบนี้เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่อยู่ในมุมอื่นของโลกเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในกาซาในแคมป์ผู้อพยพก็มีการชูป้ายขอบคุณนักศึกษาเช่นเดียวกันไปฟังอิสราเอลบ้างนะคะทูตอิสราเอลประจำยูเอ็นค่ะกิลาดเออร์ดานออกมาประณามการชุมนุมนะคะบอกว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นพวกต่อต้านชาวยิวควรจะถูกไล่ออกไปให้หมดเลยส่วนอาจารย์อธิการบดีคือถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ควรจะโดนดำเนินการอะไรสักอย่างนะคะอ่ะก็เป็นมุมมองที่ไม่เหมือนกันพาท่านผู้ชมไปที่สภาคองเกรสกันหน่อยค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะสภาคองเกรสโดยคณะกรรมการด้านการศึกษาและแรงงานมีการเรียกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชื่อดังให้มาตอบคำถามหน่อยนะคะเกี่ยวกับการต่อต้านชาวยิวในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอธิการบดีของ3มหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะก็คือลิสแมกิลจาก University of Pennsylvaniaดร.คลอดีนเกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็แซลลี่คอนบรูธจาก MIT ถูกเรียกให้มาตอบคำถามหน่อยนะคะว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการชุมนุมเนี่ยคือมีการควบคุมดูแลยังไงทีนี้คำถามเด็ดค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการเรียกร้องให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแบบนี้ถือว่าผิดกฎมหาวิทยาลัยไหมในแง่ของการคุกคามในแง่ของการบูลลี่กลั่นแกล้งปรากฏว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะคะไม่ตอบตรงๆค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นละเมิดกฎของมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่แต่ว่าจะตอบแบบเลี่ยงๆตอบในเชิงกฎหมายมากกว่านะคะคือไปอธิบายว่าก็ต้องดูบริบทแวดล้อมก็ต้องดูที่การกระทำด้วยประกอบกันไปเท่านั้นล่ะค่ะโดนวิพากษ์วิจารณ์เละเลยนะคะว่าไม่มีจุดยืนทางจริยธรรมที่ชัดเจนส.ส. 70คนของทั้งสองพรรคเลยนะคะเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยเขียนจดหมายหาบอร์ดมหาวิทยาลัยเหล่านี้แล้วก็บอกว่าให้ไล่อธิการเหล่านี้ออกให้หมดผู้บริจาคเงินก็ขู่
ถ้าไม่ไล่ออกเนี่ยจะหยุดบริจาคเงินในที่สุดค่ะอธิการบดีของยูเพนกับฮาร์วาร์ดลาออกไปนะคะแต่ว่าของฮาร์วาร์ดเนี่ยมีประเด็นอื่นด้วยที่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาก็เลยในที่สุดลาออก2คนก็จะมีแต่ MIT ที่ยังเหลืออยู่นะคะหมายถึงอธิการบดีแต่ก็ยังถูกกดดันเรื่อยๆสำหรับโคลัมเบียมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเพิ่งจะไปตอบคำถามในสภาแบบนี้เมื่อวันที่17เมษายนก็คือวันแรกเลยวันเดียวกันเลยกับที่นักศึกษามาตั้งแคมป์ชุมนุมมินูชาฟิกค่ะอธิการบดีของโคลัมเบียนะคะโดนกล่าวหาว่ายังจัดการกับสถานการณ์ไม่มากดีพอกับการต่อต้านชาวยิวในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่ไปตอบคำถามนะคะเธอตอบไม่เหมือนอธิการบดี3คนก่อนหน้านี้คือมีบทเรียนมาแล้วเธอก็บอกเลยนะคะว่าประณามการต่อต้านชาวยิวแล้วบอกด้วยว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เป็นสิ่งที่จะไม่ทนพอถามคำถามเดียวกันเลยนะคะว่าถ้ามีนักศึกษาออกมาเรียกร้องว่าให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในรั้วมหาวิทยาลัยแบบเนี้ยผิดกฎมหาวิทยาลัยไหมเธอตอบเลยว่าใช่ผิดกฎนะคะคือจะไม่ตอบแบบเชิงเหมือนอธิการบดีทั้ง3คนก่อนหน้านี้ออกเชิงกฎหมายหรือว่าเน้นไปที่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกค่ะเอาล่ะของโคลัมเบียเนี่ยวันต่อมาเลยนะคะ1วันหลังจากที่ไปตอบคำถามในสภา18เมษายน1วันต่อมาเรียกตำรวจมาสลายการชุมนุมเลยค่ะแล้วก็ยังมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอื่นๆในสหรัฐนะคะที่จะต้องมาตอบคำถามในสภาแบบนี้อีกเรื่อยๆด้วยการชุมนุมประท้วงที่สหรัฐอเมริกานะคะแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นด้วยค่ะนักศึกษาที่แคนาดาอังกฤษอินเดียก็ประท้วงเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยชื่อดังของเขาซียองสโปก็มีการชุมนุมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะถึงกระนั้นก็ตามตำรวจก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่อยู่ดีแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่ออกจากมหาวิทยาลัยกว่า20แห่งทั่วประเทศค่ะออสเตรเลียมหาวิทยาลัยหลายแห่งจะที่ซิดนีย์เมลเบิร์นแคนเบราก็มีการชุมนุมเช่นเดียวกันแต่ที่ออสเตรเลียไม่มีตำรวจมาเคลียร์นะคะแล้วการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบอย่างที่ University of Sydney มีทั้ง2กลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่สนับสนุนปาเลสไตน์กลุ่มสนับสนุนอิสราเอลกลุ่มสนับสนุนอิสราเอลบอกว่ากลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยทำให้นักศึกษาชาวยิวรู้สึกไม่ปลอดภัยส่วนกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ก็บอกว่ารัฐบาลยังทำไม่มากพอในการผลักดันให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบอกนะคะว่าชุมนุมได้ไม่มีความรุนแรงเหมือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามหาวิทยาลัยซานาค่ะก็บอกเลยว่ายินดีต้อนรับนักศึกษานะที่อาจจะถูกพักการเรียนหรือว่าโดนไล่ออกจากอเมริกาหรือว่ายุโรปมหาวิทยาลัยซานาอยู่ที่เยเมนนะคะกลุ่มฮูตีเป็นคนดูแลเขาออกแถลงการเลยชื่นชมจุดยืนด้านมนุษยธรรมของนักศึกษาประณามการกดขี่ไม่ให้แสดงความคิดเห็นค่ะหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชีราสที่อิหร่านเสนอทุนการศึกษาเลยนะคะให้นักศึกษาจากสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่อาจจะโดนไล่ออกจากเหตุการณ์นี้ค่ะมาดูที่ UN กันบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบนะคะในฉนวนกาซา UN บอกนะคะว่าการฟื้นฟูกาซาต้องใช้ความร่วมมือของนานาชาติแล้วก็จะต้องใช้เงินประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนี่คือการทำลายล้างความเสียหายมากที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะ 72% ของอาคารที่อยู่อาศัยถูกทำลายอาจจะบางส่วนหรือไม่ก็ทั้งหมดส่วนการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอลนะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีคนเสียชีวิตฝั่งอิสราเอล 1,200 คนฉนวนกาซาเสียชีวิตแล้วประมาณ 34,000 คนอิสราเอลคาดนะคะว่าน่าจะมีคนอีก129คนที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็เชื่อว่า34คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงรับปริญญาค่ะของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาพอมีการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาแบบนี้ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งยกระดับความปลอดภัยขึ้นมานะคะแต่ว่าบางมหาวิทยาลัยอย่างที่ USC ค่ะ University of Southern California ถึงขั้นยกเลิกพิธีรับปริญญาของเวทีกลางไปเลยเวทีย่อยเนี่ยทำได้แต่เวทีกลางยกเลิกไปเลยเพราะเขาบอกว่าคนจะมาเยอะมากกลัวว่าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึงนะคะ
ส่วนเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกกับความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเส้นแบ่งควรจะอยู่ตรงไหนจะต้องมีความรุนแรงถึงขั้นไหนถึงจะเรียกตำรวจมาอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคะแต่ตราบใดที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยังไม่จบยังไม่รู้ด้วยว่าจะจบเมื่อไหร่อย่างไรตราบใดที่ยังเป็นแบบนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ทำให้คนถกเถียงกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ